ไข่กัดที่จะสามารถเอาชนะกลิ่นเหม็นได้ด้วยเทคโนโลยีคลีนเฟรชจากดาวนี่ที่เข้าจัดการกลิ่นเหม็นอย่างมีประสิทธิภาพใช้ดาวนี่เพื่อให้เสื้อคุณหอมสดชื่นตลอดวันพันธบทโทเมธารัตนวรุณรัตน์สารวัตรสอบสวนโรงพักวังโป่งจังหวัดเพชรบุรีรับแจ้งจากสองสามีภรรยานักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพว่าขณะขับรถเก๋งออกมาจากถ้ำผาโค้งแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบุรีได้ถูกกระสุนปืนปริศนายิงใส่บริเวณกระจกหลังรถเก๋งจนเป็นรูโบและแตกละเอียดเสียหายทั้งบานโชคดีที่คนในรถรวมถึงสัตว์เลี้ยงไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดจึงได้รายงานให้กับพันธบทโทชินเดชดีแท้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังโป่งและผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นผู้สื่อข่าวจึงเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบกับนายสลินเปลี่ยนปานอายุ65ปีอาศัยอยู่แขวงจอมทองเขตจอมทองกรุงเทพมหานครพร้อมภรรยาและสุนัขซึ่งยังอยู่ในอาการตื่นตระหนกตกใจได้พาผู้สื่อข่าวดูร่องรอยของกระสุนปืนปริศนายิงใส่บริเวณกระจกด้านหลังของรถเก๋งยี่ห้อนิสสันมาร์ชสีดำหมายเลขทะเบียน1กไก่วแหวน2093กรุงเทพมหานครจนแตกเป็นรูโบขนาดกว้างประมาณ 4-5 ซมและแรงกระสุนยังทำให้กระจกทั้งบานแตกละเอียดโดยขณะเกิดเหตุนายสลินเปลี่ยนปานเป็นคนขับและมีสุนัขพันธุ์ชิสุนั่งเบาะคู่หน้าส่วนภรรยานั่งเบาะหลังฝั่งผู้โดยสารซึ่งตรงกับตำแหน่งรอยกระสุนโชคดีที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายแต่อย่างใดจากการสอบถามนายสรินบอกว่าตนกับภรรยาพร้อมสุนัขคู่ใจเดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อมาพักผ่อนที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยวันนี้ได้ขับรถเข้าไปเที่ยวที่ถ้ำผาโค้งแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่5บ้านนนตุ่มตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งซึ่งในขณะนั้นไม่มีนักท่องเที่ยวหรือประชาชนสักคนมีเพียงตนกับภรรยาเท่านั้นจึงพากันเดินเล่นอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ชักชวนกันกลับโดยถอยรถออกจากลานจอดเพื่อที่จะกลับทางเดิมในขณะที่รถวิ่งเข้าสู่ถนนได้เพียง10เมตรก็ได้ยินเสียงดังปังตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเสียงยางแตกเลยจอดรถลงมาดูพอภรรยาหันไปมองด้านหลังก็พบว่ากระจกแตกเป็นรูโบและแตกร้าวจนละเอียดทั้งบานตนเลยลงไปดูนอกรถก็ไม่เห็นใครจังหวะนั้นรู้สึกไม่ปลอดภัยกลัวจะโดนยิงซ้ำอีกเลยรีบขึ้นรถขับหนีออกจากพื้นที่อย่างรวดเร็วและเมื่อเข้าสู่ตัวหมู่บ้านจึงถามหาบ้านผู้ใหญ่พร้อมกับแจ้งรายละเอียดให้ทราบและพากันเดินทางเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรวังโป่งไว้เป็นหลักฐานซึ่งร่องรอยถูกยิงครั้งนี้ตนคิดว่าน่าจะเป็นลูกกระสุนปืนเพราะมีเสียงดังไม่น่าจะใช่หนังสติ๊กยิงอย่างแน่นอนเพราะแรงปะทะไม่น่าจะทำให้กระจกแตกได้ทั้งบานขนาดนี้อีกทั้งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นหากเป็นการเจตนายิงปืนใส่ก็ถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อผู้ที่มาท่องเที่ยวหรือถ้าเป็นอุบัติเหตุตนก็ไม่อยากติดใจอะไรแต่อยากฝากให้ผู้นำเจ้าหน้าที่ช่วยสืบสวนหาผู้กระทำความผิดหรือหาสาเหตุที่แน่ชัดให้ด้วยคือผมไปเที่ยวท่องผาโค้งนะฮะประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็กลับก็ถอยรถออกมานะฮะเพื่อจะกลับทางเดิมพอรถเข้าสู่ถนนเนี่ยเราก็วิ่งไปได้ประมาณสักไม่เกิน10เมตรอ่ะก็ดีๆเสียงดังปั้งเหมือนยางแตกผมว่ายางแตกก็จอดรถแฟนก็หันไปมองข้างหลังโอ้โหกระจกแตกหมดเลยผมก็เลยลงไปยืนดูอ่ะไปยืนดูสักพักนี่มองหาคนก็ไม่เห็นใครไม่เห็นใครอ่ะทีนึงนึกไม่เอาดีกว่ากลับดีกว่าเดี๋ยวเขายิงมาอีกไม่เป็นอันตรายกันอ๋อคิดว่าเป็นการเป็นยิงใช่ไหมครับยิงปืนใช่ไหมเพราะเสียงดังมากนะฮะเสียงดังเหมือนผมนึกว่ายางแตกเสียงมันดังมากเลยนะครับแต่พอมองว่าเป็นหนังสติ๊กมันไม่มีทางอ่ะจะดังขนาดนี้แล้วก็ความแรงไม่สามารถทำให้กระจกแตกทั้งบานนะไม่สามารถทำได้มันต้องเป็นแรงปะทะจากลูกปืนนะแล้วอยู่ตรงไหนครับชี้ให้ผมดูหน่อยยิงเข้าตรงไหนครับเป็นรอยเป็นรูเลยใช่ไหมครับรูแค่ประมาณนี้ครับแล้วก็แตกร้าวทั้งบานก็ตอนที่ลุงเข้าไปเที่ยวที่ทำผ่าโค้งได้มีคนเยอะไหมครับไม่มีใครแล้วผมสองคนกับแฟนครับไม่มีใครก็เลยต้องรีบออกมาแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะครับครับผมผู้ใหญ่แจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ขับรถมาถ้าเจอชาวบ้านแถวนั้นก็ถามว่าบ้านผู้ใหญ่บ้านอยู่ไหนเขาบอกไปครับพาไปแล้วก็ไปแจ้งเพราะว่ามันสมองว่าถ้ามันเป็นเจตนามันเป็นอันตรายอ่ะกับคนที่ไม่มาเที่ยวอ่ะครับ
ถ้าเป็นเจตนานะฮะครับครับถ้าเป็นอุบัติเหตุก็ไปแล้วไปอือครับครับเหตุการณ์นี้นะครับผมคาดว่านะครับในพื้นที่ของท่าผาโค้งนะครับเปิดให้บริการท่องเที่ยวมานี่ก็ประมาณ 6-7 ปีแล้วครับตั้งแต่ปี 58-59 มาเรื่อยๆนะครับเพราะเหตุการณ์นี้มันไม่เคยเกิดขึ้นนะครับเรื่องโจรผู้ร้ายอย่างนี้ก็ไม่มีครับแต่ผมเรื่องนี้นะครับผมคาดว่านะครับจะเป็นพวกล่าสัตว์นะครับที่จะมายิงนกหรือกระรอกกระแตที่มากินข้าวโพดนะครับเพราะมองระดับกระสุนนะครับกระสุนที่ไปถูกรถของนักท่องเที่ยวนั้นจะอยู่วิถีฝักข้าวโพดพอดีนะครับประมาณนั้นนะครับประมาณที่ว่าฝักข้าวโพดนะครับฝักข้าวโพดความสูงของข้าวโพดแล้วก็วิถีของกระสุนที่ไปถูกรถนะครับน่าจะเป็นปืนอัดลมนะครับปืนอัดลมที่พวกล่าสัตว์มาล่าสัตว์ยิงกระรอกในแถบพื้นที่ตรงนั้นเพราะว่าเป็นป่าชุมชนที่มีสัตว์นะครับชุกชุมครับ